สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำใบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาพันโซลีนอยด์ค่ะตัวนี้เป็นโซลีนอยด์ไฟ220นะคะเป็นตัวจ่ายน้ำมันนะคะหรือตัวเปิดปิดไฮดรอลิกนะคะเนาะตัวนี้เดี๋ยวเมียช่างจะหยิบขึ้นให้ดูนะคะลูกค้าได้เอาไปพันจากที่อื่นมาแล้วนะคะส่งพันแล้วนะคะแต่ใช้ไม่ได้นะคะเนาะก็เลยติดต่อเมียช่างมานะคะซึ่งช่างทองกำลังตอนนี้กำลังรื้อตัวนี้อยู่นะคะเพื่อจะพันส่งลูกค้านะคะเนาะซึ่งโซลีนอยด์ช่างทองจะพันได้ทุกรุ่นเลยนะคะเนาะเดี๋ยวเมียช่างจะหมุนให้ดูนะคะตัวนี้เป็นไฟ220นะคะเป็นของโรงงานนะคะทำหน้าที่เปิดปิดไฮดรอลิกนะคะจ่ายน้ำมันเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าช่างทองใช้ลวดเบอร์อะไรนะคะแล้วก็พันทั้งหมดกี่รอบนะคะเนาะเป็นไฟ220นะคะสำคัญที่ไฟนะคะช่างทองบอกนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าช่างทองกำลังรื้อขดลวดออกนะคะนี่นะคะของนี่ชุดนี้ลูกค้าได้พันจากที่อื่นมานะคะแต่ใช้ไม่ได้นะคะก็ส่งมาให้ช่างทองแก้ไขให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ไขและส่งลูกค้ากันค่ะเนาะนี่ค่ะตอนนี้กำลังรื้อลวดเก่าออกนะคะเห็นไหมคะช่างทองยะช้าค่ะนี่คือลวดทองแดงนะคะแต่ว่ามันไหม้เนาะจนทำให้ขดลวดเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนช่างทองพันขดลวดชุดใหม่เข้าไปนะคะจะเห็นความแตกต่างนะคะลวดเก่ากับลวดใหม่เนาะนี่คือการรื้อนะคะรื้อโดยการใช้เครื่องปั่นเนาะเดี๋ยวเรามาเจออีกทีตอนช่างทองพันขดลวดใหม่เข้าไปเลยนะคะค่ะตอนนี้กำลังพันลวดทองแดงเข้าไปแล้วนะคะเนาะนี่ค่ะช่างทองก็จะปั่นเข้าไปแบบนี้เลยนะคะด้วยเครื่องปั่นลวดนะคะเดี๋ยวเมียช่างขออธิบายเรื่องรอบแล้วก็เบอร์ลวดนะคะคลิปนี้เมียช่างต้องขออนุญาตยังไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นการแก้งานให้ลูกค้าด้วยเนาะซึ่งลูกค้าไปพันที่อื่นมาแล้วใช้ไม่ได้นะคะแล้วตัวที่เอามาให้เป็นตัวอย่างก็ไหม้ด้วยนะคะซึ่งช่างทองต้องคำนวณทั้งใหม่หมดเลยนะคะเนาะซึ่งมันจะมีความละเอียดและสลับซับซ้อนไว้คราวหน้านะคะถ้าได้ทำโซลีนอยด์รุ่นนี้อีกจะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะเนาะเพื่อให้งาน 100% นะคะเนาะถ้างานไหนที่เมียช่างที่ช่างทองต้องคิดค้นขดลวดนะคะก็จะยังไม่บอกเนาะเพราะว่ามันเป็นสูตรนะคะแล้วก็มันยังไม่ 100% เนาะส่วนถ้างานไหน 100% บอกรอบบอกว่าลวดนั่นคือแน่นอน 100% ค่ะสามารถนำไปทำตามได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเป็นตัวอย่างเนาะว่าเราสามารถทำง่ายเราสามารถแก้งานให้ลูกค้าได้ใช้ได้นะคะเนาะแต่ว่าขออนุญาตยังไม่ได้บอกเนาะก็เป็นคลิปนำเสนอนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ถอดแล้วก็ไปต่อหัวสายกันเลยค่ะตัวนี้เป็นโซลีนอยด์คอยดูดนะคะเปิดปิดไฮดรอลิกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเมียช่างจะประกอบให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ไปลองกันเนาะตัวนี้ไม่มีขายนะคะลูกค้าหาซื้อไม่ได้เนาะก็เลยส่งมาให้ช่างทองพันนะคะซึ่งของเดิมก็ได้พันจากที่อื่นมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็มาเปิดเจอชาแนลเราเนาะก็เลยติดต่องานมานะคะก็ถ้าใครที่มีคอยดูดได้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับโซลีนอยด์เนาะที่หาซื้อไม่ได้นะคะส่งมาให้ช่างทองได้นะคะช่างทองชอบงานแบบนี้ค่ะงานที่หาซื้อไม่ได้ช่างทองทำได้นะคะจบแล้วก็จบตรงนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็จบตรงนี้นะคะก็จะทำไว้สำหรับต่อหัวสายใช่ค่ะดูตามมือเลยนะคะมี
สามก็จะอยู่ประมาณนี กระดาษกาวนะครับเพื่อยึดไว้ก่อนนะกระดาษกาวนี้ยึดไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปอาบน้ำยาค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปอาบน้ำยาวานิชแห้งเร็วนะคะตัวนี้ลูกค้าขอด่วนด้วยนะคะงานคุณภาพนะคะตัวนี้เนาะงานช่างทองถ้าใครเป็น FC จะรู้นะคะว่างานที่ช่างทองทำบางอย่างบางตัวเขาไม่ทำกันด้วยนะคะแต่ช่างทองก็สามารถซ่อมได้ทำได้นะคะตัวนี้ลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำยากันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำยากันเลยจ้านี่คือโซลีนอยด์ที่เราทันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมประกอบลองส่งลูกค้าแล้วค่ะตัวนี้เป็นวานิชแห้งเร็วนะคะซองหนึ่งเนาะโซลีนอยด์ตัวนี้นะคะไม่มีขายนะคะเนาะช่างทองทำให้ลูกค้าสำเร็จได้นะคะซึ่งลูกค้าต้องใช้งานด่วนนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราประกอบลองแล้วก็แพ็คของส่งลูกค้าเลยค่ะค่ะตอนนี้เราได้อบมอเตอร์แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโซลีนอยด์เนาะเมื่อกี้เราอาบน้ำยานะคะเดี๋ยวช่างทองจะประกอบให้ดูเลยนะคะลูกค้าส่งมา2ตัวนะคะตัวนี้มาจากจังหวัดระยองนะคะเนาะเป็นบริษัทนะคะซึ่งโซลีนอยด์รุ่นนี้ลูกค้าบอกว่าเขาส่งไปพันแล้วนะคะแต่ใช้ไม่ได้เนาะก็ส่งมาให้ช่างทองแก้งานนะคะซึ่งช่างทองก็ทำสำเร็จนะคะโซลีนอยด์รุ่นนี้แค่เห็นในรูปช่างทองก็บอกว่าทำได้ค่ะคุยกันในไลน์เนาะซึ่งถ้าท่านใดนะคะที่มีโซลีนอยด์ที่หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเนาะไม่มีขายนะคะเพราะว่าเป็นอะไหล่นอกอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อเมียช่างได้เลยช่องทางการติดต่อจะอยู่ที่รูปโปรไฟล์เมียช่างนะคะเมียช่างจะมีช่องทางการติดต่อไว้ทั้ง LINE ทั้งเบอร์โทรนะคะสามารถติดต่อได้นะคะโทรถ้าไม่ติดก็โทรอีกนะคะถ้าโทรแล้วเมียช่างไม่รับเพราะว่าเมียช่างมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะก็จะรับทีละครั้งครั้งนึงก็คุยกับลูกค้าจนรู้เรื่องนะคะก็ต้องขอความเห็นใจในเรื่องโทรด้วยเนาะอาจจะรับโทรศัพท์ช้านะคะเนาะแล้วก็ดูตามมือไปด้วยเลยนะคะเมียช่างก็ขออธิบายเนาะเรื่องการช่องทางการติดต่อด้วยนะคะนะคะก็จะประกอบให้ลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางมารับเลยนะคะนี่ลูกค้าก็น่ารักมากนะคะมาส่งด้วยตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมารับนะคะเป็นรถขนส่งของบริษัทเนาะจากจังหวัดระยองนะคะตัวนี้เนาะเป็นโซลีนอยด์เป็นโซลีนอยด์วาล์วนะคะปิดเปิดไฮดรอลิกนะคะปิดเปิดน้ำมันเนาะประมาณนี้ค่ะซึ่งถ้าใครมีนะคะขอให้อยู่ในรูปแบบเดิมนะคะให้ช่างทองทำแบบเดิมสามารถทำได้นะคะแม้กระทั่งให้โมยังได้เลยนะคะเนาะหรือถ้ามันไหม้อย่างเงี้ยจะทำแบบเดิมรอบเท่าเดิมก็ได้เลยนะคะทำได้นะคะเดี๋ยวช่างทองจะลองให้ดูด้วยซึ่งประกอบสำเร็จแล้วค่ะปอกประกอบเสร็จแล้วประกอบก็ไม่ยากนะคะตามมือช่างทองเลยนะคะนี่ค
ค่ะเดี๋ยวช่างทำจะลองให้ดูนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายให้ดูนะคะตัวไหนคะตัวนี้เนาะต้องฟังเสียงนะคะถ้าคอยดูดเราจะได้ยินเสียงนี่ค่ะเปิดปิดเปิดปิดปิดนะคะนี่คือใช้ได้แล้วนะคะเนาะสำหรับโซลีนอยด์เนาะมาดูที่กระแสแอมนะครับเรามาดูที่กระแสแอมนะคะที่ 0.1 นะกินอยู่ที่ 0.1 นะคะโอเคเลยค่ะเนาะถือว่างานสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะสำหรับงานที่ 0.1 นะครับ 0.1 ค่ะเนาะมัดอีกเส้นหนึ่งนะคะสำหรับสายไฟนะคะสำหรับงานที่พันมาแล้วใช้ไม่ได้นะคะช่างทองก็แก้งานให้สำเร็จแล้วนะคะเนาะไม่ได้ยากเกินความสามารถช่างทองนะคะแล้วก็มาลองอีกตัวหนึ่งเลยค่ะตัวนี้ไม่ได้ต่อสายไฟเนาะก็จะลองแบบนี้เลยตัวนี้ก็เท่ากันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูนี่ค่ะกินอยู่ที่ 0.1 นะคะใช้ได้นะคะเนาะก็สำเร็จแล้วค่ะ2ตัวปิดเปิดปิดเปิดปิดโอเคค่ะเนาะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็รอให้ลูกค้ามารับของแล้วพันก็เราไม่ให้มันลงกาวนะครับก็เช็คลงกาวนี่คือเช็คลงกาวเสียบปลั๊กอยู่นะคะนี่เนาะจับได้นะคะไม่ลงกาวนะคะเพราะถ้าลงกาวจะใช้ไม่ได้นะคะเนาะพวกนี้จะกินกระแสแอมเยอะไม่ได้นะครับเพราะถ้ากินเยอะมันจะร้อนนะพวกนี้จะกินกระแสแอมเยอะไม่ได้นะคะถ้ากินกระแสแอมเยอะแล้วเขาจะร้อนนะคะเนาะคนที่รับพันก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเก่งในเรื่องงานแบบนี้ด้วยนะคะเนาะมาจากจังหวัดระยองค่ะสองตัวนี้มาจากจังหวัดระยองนะคะเนาะขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะคะขับรถมาส่งในนามบริษัทเนาะก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะเนาะเมียช่างก็มานำเสนอนะคะในคลิปนี้เนาะซึ่งเมียช่างได้ทำคลิปโซลีนอยด์ไว้หลายคลิปเหมือนกันนะคะแล้วลูกค้าก็จะติดต่อมาประมาณนี้ค่ะเนาะคือไม่มีที่ไหนสามารถทำได้แล้วนะคะตัวนี้มันจะเป็นรูน้ำมันนะครับเปิดปิดนะมันจะมีเข้าน่าจะเข้าคู่นะครับแล้วก็ออกตัวนี้จะเป็นรูน้ำมันเปิดปิดนะคะจะมองเห็นไหมสังเกตเห็นมันมีเปิดมีปิดนะครับเปิดมีปิดแต่ในกล้องไม่เห็นเดี๋ยวนะมองเห็นนะพี่ทองจะถือว่าเฉยๆหันขึ้นมาค่ะต้องส่องเข้าไปในรูนะถ้าเห็นตัวสปริงขาวใช้ไฟส่องเข้าไปนะเป็นช่างอยากให้ทุกท่านเห็นนะคะเนาะการลองแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงมันดูดอยู่นะคะข้างในนะอย่างเงี้ยจะเห็นนะครับแต่ในกล้องไม่เห็นแต่คือดูเราดูจากกระแสแอมได้แล้วค่ะแล้วก็จากเสียงเนาะเพราะว่างานถ้าผ่านมือช่างทองเสร็จทุกงานค่ะเนาะไม่ว่าจะยากแค่ไหนเกี่ยวกับมอเตอร์นะคะเพราะว่าเมียช่างเคยพูดไปว่าช่างทองคือหมอมอเตอร์นะคะเนาะรักษาได้ทุกรุ่นทุกแรงเลยค่ะเนาะจะกี่แรงก็ได้นะคะปรึกษาปัญหาได้เลยมีแต่สล็อตแม่เหล็กมาก็ยังพันให้ได้เลยนะคะแต่ว่าเมียช่างถ่ายไม่ทันเนาะอยู่วัดศรีวลีน้อยนะคะเป็นสล็อตแม่เหล็กของมอเตอร์ปั๊มน้ำก็พันให้ลูกค้าเสร็จสำเร็จไปแล้วนะคะส่วนถ้าใครสนใจจะติดต่องานก็ไปที่รูปโปรไฟล์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยจะเป็นมอเตอร์2แรงนะคะที่จะพันต่อไปเนาะแล้วก็มอเตอร์ออยล์ฟรีมอเตอร์โรตารี่นะใครที่เป็น FC มอเตอร์ก็ติดตามรับชมได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ